โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้นะครับผมจะเอาเงิน10ล้านนะจะเงิน10ล้าน GP ไปเล่น EXP จะได้เท่าไหร่นะวิธีเล่นก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่ก็ไม่ยากอ่ะนะเออนะวิธีเล่นก็ไม่ยากก็เข้ามาซื้อนักเตะนะอันนี้ไม่ใช่ตรงไหนวะซื้อนักเตะตรงนี้นะครับผมให้ซื้อตัว5ดาวที่ราคาถูกที่สุดวิธีซื้อก็คือนี่เลยนะครับผมนะตั้งราคาไว้ 50,000 ถึง 100,000 แล้วก็เลือก5ดาวจะได้ XP 10,000 ต่อตัวนะต่อตัวอันนี้คือเราซื้อแล้วก็เราไปขายนะซื้อปุ๊บขายปั๊บอ่ะนะเดี๋ยวลองดูตัวที่ถูกที่สุดในนี้แสนหมดเลยวะแสนหมดเลย 96,000 นะยามา 96,000 นะรอฮอยลุน 96,000 94,000 เอาไม่มีนะเอาใครดีอ่ะใครก็ได้ที่96,000เอาถูกไว้ก่อนนะนะเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องไปขายอยู่ดีนะเราต้องไปขายอยู่ดีนะครับผมอย่ามาแล้วกันมาทดสอบอันนึงซื้อไปอันนึงนะครับผมปุ๊บได้มาแล้วได้มาแล้วแล้วก็ทำการขายเลยนะขายเลยนี่เราก็จะได้ EP 10,000 มา1อันแล้วก็เงิน 5,000 GP ถามว่าคุ้มไหมค่อนข้างคุ้มเพราะว่า GP ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าใช้ก็คือใช้ซื้อนักเตะนี่แหละนะก็ถือว่าคุ้มนะครับผมถ้าเงิน10ล้าน GP เนี่ยจะได้ EP 10,000 เท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ10ล้าน GP จะได้ EP 10,000 เท่าไหร่นะครับผมขายไปก่อนตัวนี้นะมาเริ่มดีกว่าขอซื้อไปก่อนแล้วก็ไปสรุปทีเดียวเลยแล้วกันนะขอซื้อรัวๆไปก่อนนะครับผมโอเคก็กว่าจะซื้อครบก็ผมว่าใช้เวลานานอยู่นะใช้เวลานานอยู่นะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้ตัว 10,000 น่ะมีเท่าไหร่ XP 10,000 มีเท่าไหร่ XP 10,000 มีเท่าไหร่จะได้รู้ว่ามี5อันนะครับผม5อันถ้าขายนักเตะไม่รู้ว่าจะซื้อกี่ตัวนะไม่รู้จะซื้อกี่ตัวนะนะโอเคช่างเก็บนักเตะไม่น่าพอว่ะนะไม่น่าพอว่ะเอสเพิ่มไหมนะเอสเพิ่มไหมเดี๋ยวค่อยขายเป็นล็อตแล้วกันนะครับผมโอเคไปซื้อนักเตะกันต่อใช้เวลานานหน่อยในการซื้อนักเตะนะครับผมไปฮะโอเคนักเตะเต็มแล้วรอบหนึ่งซื้อไปประมาณ 4-5 ล้านแล้วนั่นจริงต้องเหลือเงินไว้1ล้านนะนะต้องเหลือเงินไว้1ล้านนะโอ้โหแต่ใช้เวลานานมากนะครับผมไปขายอย่างเดียวนะขายนะขายโอ้โหโคตรเยอะนะแต่เมื่อยจริงนะกดซื้อมันน่าจะมีแบบกดซื้อได้ทีละหลายตัวน่ะนะอันนี้46ตัว46ตัวมาดีขายดีโอ้โหได้46อันนะครับผม EP 10,000 ได้46อันนะเงิน 200,000 ไปได้ต่ออยู่อย่างนะ 200,000 เนี่ยมันได้ต่ออายุอีกได้สัก2ตัวอยู่นะนะครับผมไปนะเงิน10ล้านจะได้อีกพีเท่าไหร่รอบนี้46นะ46เอ้าทำไมเสร็จ1อ่ะทำไมเหลือล่ะลืมกดเหรอขายไปนะ47นะครับผมโอเคไปซื้อกันต่อซื้อมาขายบนอย่างนี้แหละนะครับผมวนอย่างเงี้ยจนกว่าเงินจะหมดนะแล้วเราก็จะได้ XP 10,000 นะตัว 10,000 คือตัวที่เยอะที่สุดนะนะโอเคแต่ก่อนเนี่ยกาบีมัน 90,000 กว่าเองเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นนะครับผมนะเอาฮอยลุนแล้วกันนะไปครับผมยาวๆอีกรอบนึง ยาวๆอีกรอบนึงนะโอเครอบ2เต็มนะครับผมซื้อไม่ได้แล้วไปขายกันก่อนขายกันก่อนโอ้ใช้เวลานานมากนะนานเหลือเกินโอเคปับนะ
ลืมก็ว่าจะมันเหลืออันนะโอเครอบนี้น่าจะเท่ารอบก่อนแหละ40กว่า47 46นะฮะ47นะครับผมป้ายขายโอเคนะ47หวัดเสียวเหมือนกันนะหวัดเสียวจะโดนฟีเจอร์นะอีก2ล้านนะครับผมเอาอีกล้าน6แหละนะไปซื้อกันยาวๆซื้อกันยาวๆนะครับผมซื้อกันยาวๆสำหรับเงิน10ล้านนะครับผม GP 10ล้านเลข EP ได้เท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะนะมันได้กว่า100ใบแน่ๆนะครับผมได้มากกว่า100ใบแน่ๆถ้า 10,100 ใบก็ล้าน EP อ่ะนะ10ล้านเลขล้านเหรอ10ล้าน GP เลขล้าน EP อ่ะคุ้มนะนะคุ้มนะแต่ GP ตอนหลังมันก็หายากอยู่นะผมว่าไม่ค่อยได้เท่าไหร่แล้วผมตันอยู่10ล้านได้นานเหมือนกันนะตันอยู่ตรงนี้นานเหมือนกันนะไม่ค่อยขึ้นแล้วใช้มันไปนะครับผมใช้มันไปนะพวกไพ่นักเตะที่ใช้ GP เปิดเนี่ยคงจะไม่มีแล้วคงจะไม่มีอีกแล้วอ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่แบบมีบล็อกดอให้เปิดล่าตำนานอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้คงจะไม่มีอีกแล้วก็นั่นแหละซื้อไปย่อยจะเหลือเงินไว้1ล้านนะครับผม1ล้านท้วนนะเหลือเงินไว้1ล้านท้วนๆนะกลมๆ1ล้านท้วนกลมๆอันนั้นอีกล้านนึงก็อีกประมาณ10ใบนะครับผม10กว่าใบ10กว่าตัวนะเนี่ยก็ทำอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยโอ้เมื่อยเหมือนกันนะนะเมื่อยเหมือนกันนะถ้าใครมี Android เนี่ยออโต้คลิกเนี่ยน่าจะสบายนะออโต้คลิกนะแต่ iPhone มันไม่ได้นะครับผมมันไม่มีนะมันมีแต่ไม่รู้เหมือนกันนะน่าจะไม่มีหรอก iPhone มันไม่เหมือน Android ที่แบบ Android มันทำได้หลายอย่างอะนะพวกโคลนแอปอะไรเงี้ยก็ได้ iPhone ไม่ได้นะครับผมนะ iPhone ไม่ได้แต่ด้วยความลื่นเนี่ย iPhone กินขาดนะผมว่าที่ผมเล่นมานะความลื่นเนี่ย iPhone กินขาดนะโอเคหมดยังเนี่ยอีกเหลือไว้สักนั่นแหละ1ล้านท้วนนะครับผมเหลือไว้สักล้านท้วนเหลือไว้สัก1ล้านท้วนท้วนนะโหเมื่อยว่ะผมนั่งลบนั่งซื้อเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงได้ละโอ้โหนะไม่ต้องทำอะไรกันแล้วนะครับผมใครมี20-30ล้านเนี่ยถ้าจะซื้อหมดเลยนี่คือนานกันนะนะแต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นอีเวนต์ไงอีเวนต์แบบแจก EP อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเล่นเล่นแต่อีเวนต์แจกทองนะครับผมพอ EP เนี่ยก็กะเอาว่าซื้อเอาดีกว่าอะไรเงี้ยซื้อมาจะเอาดีกว่าเล่นเนี่ยรู้สึกว่าแบบบางทีมันไม่มีฟิลนั้นอะไม่มีฟิลที่จะเล่นอะนะถ้าเป็นอีเวนต์แจกทองเนี่ยสู้ตายอยู่นะครับผมโอเคพอยังวะพอหรือยังเอาเหลือล้านนึงกลมๆนะเอาเหลือล้านนึงกลมๆถ้าติดเป็นจริงก็มากกว่า10ล้านนะนะมากกว่า10ล้านแน่ๆมากกว่าประมาณ10ล้าน5แสนประมาณนั้นละมั้งนะครับผมโอเคได้อีกใบนึงได้อีก2ใบมั้ย2ใบได้ดินะ2ใบได้นะครับผมโอเคสุดท้ายนะครับผมท้ายเหลือเงินไปล้านนึงเผื่อแบบฉุกเฉินฉุกเฉินนะครับผมแต่ GP อย่างนึงที่ทำได้ก็คือต่อสัญญานักเตะได้นะต่อสัญญานักเตะได้แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยต่อว่ะนอกจากตัวที่จำเป็นจริงอ่ะผมจะต่อนะส่วนใหญ่ผมถ้าตัวไหนหมดสัญญาปุ๊บผมปล่อยไปงั้นแหละหาตัวใหม่มาเล่นแทนนะโอเคมารอบนี้ปึ๊บ16ใบ16อันได้เงิน 80,000 นะครับผมหมดนะฮะโอเค EXP นะครับผมตอนแรกมี5อันนะตอนแรกจะมี5อันตอนแรกมี5อันเครื่องเริ่มอืดว่ะเริ่มอืดแล้วว่ะนะโอ้โห115จาก5เป็น115ก็ได้มา110อันน่ะนะครับผม110อันก็ถือว่าเยอะนะ1ล้าน1แสน EP อ่ะ10ล้าน GP แรก EP ได้1ล้าน1แสน EP อ่ะถือว่าเยอะแล้ว100อันเนี่ยโอ้โหอัพนักเตะได้เป็น10นะครับผม
ได้ประสิทธิ์และเป้าหมายต่อไปของผมก็คือฟูลทีมอาร์เจนตินาแบบจัดเต็มนะครับผมนะผมก็เลยไปย่อยมานั่นแหละผมก็เลย10 ล้านไปแลกนะครับผมนี่จะฟูลทีมแบบจัดเต็มนะบางคนก็อัพไปแล้วแหละแต่ก็ต้องหา GP เยอะๆเพื่อมาอัพอ่ะนักเตะมันก็หลายคนนะก็ต้องหา GP เยอะๆมาอัพให้มันเต็มมันจะได้เล่นทีมชาติได้อย่างสบายใจนะครับผมนะโอเคกองหลังจะได้ไม่รั่วด้วยนะก็กองหลังดีๆก็ถือว่าโอกาสชนะก็ค่อนข้างสูงนะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับผม10ล้าน GP แรกEXP 1ล้าน 100,000 EXP นะครับผมถือว่าคุ้มใช้ได้ถ้าใครมีเงินนะจัดไปนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย Let's